ู้สวัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดีครับพี่ครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยนี่คือบ้านตอไม้ของสมาพันธ์เอสเอ็มไทยภาคเหนือตัวบนสองครับผมโอ้สุดยอดแล้วนะครับเนี่ยครับครับผมนี่ใช้เวลาก่อสร้าง2วันเลยเหรอวันที่2ครับวันนี้วันที่2ใช่มั้ยครับคนที่กำลังลงมือทำอยู่นั่นแหละคืออาจารย์บุญภพนะครับเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวเกี่ยวกับเรื่องของการทำไม้เทียมนะพี่เจ้าสัวเลยพร้อมทำบ้านวันนี้เสร็จนี่เจ้าสัวตรงนู้นตรงนู้นนายช่างปุ้ยนายช่างปุ้ยปุ้ยนะแต่นี่ปุ้ยนอนไม่หลับเลยเมื่อเมื่อวานนี้มาในตีสามวันนี้จะเสร็จแล้วครับเนี่ยวันนี้ไม่เสร็จแล้วครับแต่ว่าคือการที่เราทำอบรมเนี่ยครับหมายถึงว่าเราได้คล้ายๆกับว่าเอาในเรื่องของเอาโฟมเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างบ้านนะครับเอาวันนี้เป็นวันที่สองมันก็ยังไม่เสร็จหรอกครับเพียงแต่ว่าเราจะได้ตามขั้นตอน1 2 3 1 2 3ครับผมแต่วันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของพี่น้องเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับใบประกาศในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานของเราจะเป็นการมอบให้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของบ้านโฟมแล้วได้ใบประกาศจากทางราชการอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องสำคัญและสำคัญก็คือเวลาเขาออกไปต่อยอดไปทำอะไรก็แล้วแต่มันจะมีพื้นฐานตรงนี้อยู่ถือว่าเราเรียนพื้นฐานของโฟมแล้วอาจจะมีหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยขึ้นมาอันนี้ก็เรียนมาแล้วนี่อะไรเงี้ยต่อได้เลยและที่สำคัญก็คือเวลาทำบ้านอ่ะแล้วก็เวลาเอาตังที่แบงค์เขาจะถามว่าคุณมีประสบการณ์เหรอนี่ไงก็เรียนมาแล้วนี่ครับเลยครับครับผมพี่ประจุครับนอกจากวันนี้ต่อเรื่องการสร้างวัดโดยตรงแล้วก็ยังมีการนำวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือใช้มาเมื่อวานนี้อาจารย์บุญพบได้ทำให้ดูแล้วนะครับวันนี้ก็จะทำอีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูของจริงเลยนะครับเชิญทางนี้เข้าเชิญเชิญทางนี้เชิญเชิญเชิญมาเชิญมาครับเดินทางนี้นี่ไงครับตัวนี้ครับผสมผสมอันนี้คือเป็นนี่คือก็ตัวนี้แหละแต่ว่าก่อนที่จะเป็นถังน้ำก่อนถังน้ำที่ขายได้ประมาณสักก็ตัวนี้แหละครับแต่ว่าก่อนที่จะผสมสี่ห้าบาทนะครับอันนี้มาทำเป็นเข้าเป็นเก้าอี้อันนี้จะมีมูลค่าถึง200บาทเลยนะครับก็คือมีมูลค่ามากกว่าเดิมไปหลายเท่าครับให้ครับนอกจากนั้นเพื่อนชวนยังมีการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยครับวันนี้โอ้วันนี้กับพลาดไม่ได้เลยวันนี้ครับทางท่านสัญญาสำรองครับท่านพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของการทำอสังหายังไงจะได้กำไรการทำอสังหายังไงที่จะมีช่องทางในการร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือนี่คือเนื้อหาสาระและวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ชื่นมื่นครับทุกท่านมาในยิ้มย้ำแจ่มใสนะครับผมครับเป็นการฝึกอบรมที่มีอรรถรสของการฝึกอบรมเป็นบรรยากาศของการฝึกอบรมจริงๆนะครับคือพี่น้องเราน่ารักมากแล้วบางท่านเดินทางมาจากภูเก็ตนะครับแล้วเดินทางมาจากชลบุรีต่างจังหวัดนี่ไกลๆทั้งนั้นเลยครับก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่พี่ประชาชนได้ให้ความสนใจและสมาชิกเราเนี่ยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็เรื่องของบ้านโฟมนะครับแล้วต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าภูมินามงด้วยครับท่านรองประธานสมาพันธ์ได้ซีมีไทยท่านเป็นตัวบนสองด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนะครับท่านได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีมากแล้วก็เป็นที่รักของพวกเรานะครับขอบพระคุณท่านด้วยยังไงก็ฝากท่านรายงานต่อโอเคครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับการฝึกอบรมจะดีกว่าครับการฝึกอบรมการสร้างบ้านด้วยโฟมณศูนย์เรียนรู้การสร้างบ้านด้วยโฟมที่ตำบลจับปะหวายอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่20ถึง21ธันวาคม2560ประธานเปิดโดยนายวิสิทธิ์ทวีสิงห์ในอำเภอเมืองพะเยาผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากทั่วประเทศจำนวน40คนการฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขาการก่อสร้างอาคารด้วยโฟมและวัสดุทดแทนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน2ในฐานะองค์กรภาคเอกชนด้านจิตอาสาขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาไว้ณที่นี้บ้านเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงชีพของมนุษย์
แต่เนื่องด้วยการสร้างบ้านหนึ่งหลังมีหลายส่วนที่จะทำให้บ้านสำเร็จเป็นที่อยู่อย่างสมบูรณ์ได้โดยต้องมีองค์ประกอบดังนี้ประการแรกราคาวัสดุที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประการที่สองการขาดแคลนแรงงานรวมทั้งต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือการแก้ไขปัญหาข้างต้นเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คือการแสวงหาวัสดุทดแทนนั่นเองในปัจจุบันมีวัสดุทดแทนหลายชนิดที่เลือกใช้ปรากฏว่าวัสดุซีเมนต์ EPS Foam เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะราคาไม่แพงประหยัดแรงงานอีกด้วยอีกทั้งโฟมยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอีกหลายประการอาทิเช่นเป็นฉนวนกันความร้อนทำให้บ้านเย็นในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาวเป็นฉนวนป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและอีกประการหนึ่งโฟมยังมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวจึงจะเกิดความเสียหายน้อยกว่าบ้านที่สร้างโดยปกติทั่วไปด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดการฝึกอบรมการสร้างบ้านด้วยโฟมขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดพะเยาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน EPS โฟมประกอบไปด้วยอาจารย์บรรพตหนูแดงและอาจารย์ไพโรจน์หิรัญรัตน์พิสุทธิ์ได้นะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมสามารถสร้างได้แล้วแต่ทักษะหรือความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับถ้าอย่างเช่นในกรุงเทพนะดินมันเป็นดินใหม่นะฮะมันรับกำลังรับน้ำหนักได้ก็แค่ประมาณ2ตันต่อตารางเมตรถ้าในเขตพื้นที่ที่เป็นหินภูเขาอย่างเช่นทางอีสานหรือว่าในเขตที่มันมีพื้นที่เป็นหินเป็นหินนะเป็นหินมันก็จะรับกำลังได้ถึงประมาณ4ตันถึง5ตันตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องมีเข็มไม่จำเป็นไม่ต้องเข็มฟุตติ้งจำเป็นไหมจำเป็นจากความนิยมวัสดุโฟมนำมาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยแล้วโฟมยังสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตกแต่งบ้านได้อีกด้วยจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็น200ถึง300เท่าตัวทีเดียวจึงได้มีการเสริมสร้างทักษะในการทำวัสดุนำวัสดุที่เหลือใช้แล้วเช่นถังเก่าปิ๊บมาจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการและวัสดุเหลือใช้หรือจะทำไว้ตกแต่งที่บ้านของตนเองด้วยก็ได้วิทยากรโดยอาจารย์บุญภพเป่าสังผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่วันนี้เกี่ยวกับทำหยิบวัสดุเหลือใช้นะครับมาทำเป็นหินเทียมเพื่อประดับบ้านเราครับตัวนี้เป็นเศษโฟมมาเราซื้อทีวีตู้เย็นมามันจะมีโฟมติดมาด้วยนะครับถ้าเราไปเผาทิ้งภาวะโลกร้อนหรือมลพิษจะเกิดขึ้นนะครับตัวนี้เราก็เอามาดัดแปลงเป็นหินเทียมเพื่อข้างในเป็นโฟมครับหลักการการทำก็คือโฟมที่เราซื้อตู้เย็นมาที่เขาแถมมาเราก็เอามาหักมาบีบแล้วก็ไม้ลูกชิ้นเสียบเป็นลูกตามจินตนาการของเรานะครับแล้วก็เราก็สามารถเอาปูนโปะไปได้เลยระหว่างปูนโปะเสร็จนะครับเราเอาถุงหูหิ้วที่เราไปซื้อของตามตลาดมาที่เราทิ้งเนี่ยเอามาจุ่มน้ำขยำแล้วก็ซับมันจะกลายเป็นรูปหินแบบที่เห็นเนี่ยแหละครับเจ๊เชียงรายค่ะที่บ้านคุณมันจะวางครับทำโฮสเทลอยู่ค่ะ Your Home ค่ะอยู่หลังอนุสาวรีย์พวกคุณแมงรายตรงสี่แยกหนองสีแจ่งค่ะได้ความรู้มากมายเลยค่ะได้ทริคเล็กทริคน้อยที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอะค่ะไม่จำเป็นครับบางคนเลยครับถ้ามันไม่มันดีมากเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะได้มีเพื่อนร่วมธุรกิจได้รู้จักเพื่อนใหม่หลากหลายอาชีพค่ะพอดีว่าโดยปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือหนูทำเห็ดเพราะเห็ดลินจืออยู่ค่ะซึ่งเห็ดลินจือมันต้องการอุณหภูมิความเย็นอยู่ที่ประมาณ25-26
องศาซึ่งบ้านโฟมเนี่ยคือจากที่ได้ศึกษามาบ้างเล็กน้อยก็คือจะช่วยเก็บความเย็นก็เลยทางพะเยาเปิดอบรมบ้านโฟมก็เลยสนใจแล้วก็สมัครมาเรียนนะคะเพื่อจะไปทำเป็นโรงเพาะเห็ดจืดครับสวัสดีครับผมวุฒิชัยศรีวุฒินะครับมาจากฟาร์มม้าสยามเมาเทนโพนี่ที่อำเภอจุนครับผมมาเรียนรู้เรื่องบ้านโฟมเพราะว่าผมสนใจนะฮะชีวิตต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราสามารถเอากิจกรรมตรงนี้ที่เรียนรู้เนี่ยไปทำในประยุกต์ใช้กับกิจการงานของเราได้นะครับก็อาจจะไปทำต้นบ้านต้นไม้ไปทำตอไม้ไปทำกระโจมหรือประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้นะครับครับกิจกรรมก็ตอนนี้ก็จะเป็นฟาร์มสเตย์นะฮะมีกิจกรรมขี่ม้าท่องไพนะครับขี่ม้าท่องไพมีการสอนขี่ม้ามีแคมปิ้งนะฮะปิ้งย่างบาร์บีคิวแล้วก็ท่านอาจจะไปชิมเบเกอรี่เนาะเป็นเค้กน้ำผึ้งป่านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากพวกชาวบ้านนะครับที่เขาในพื้นที่ที่เขาทำกันนะครับอาจจะไปฝึกการทำไก่อบฟางนะครับไก่อบโอ่งนะแล้วก็กิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆหรือว่าพาลูกหลานไปขี่ม้าก็ได้ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยข้าวกัดนะเลขที่37หมู่7นะฮะง่ายๆก็คือเข้าซอยข้างโรงพยาบาลจุนไปนะครับประมาณสัก600เมตรนะครับการให้ความรู้และประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องใช้เงินวิทยากรโดยอาจารย์สัญญาทองนอกนักวางแผนเชิงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่เชิงสอนนะครับเพียงแต่ว่าผมจะแนะวิธีคิดในเรื่องของการเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นทำอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะของว่าถ้าคนที่คิดอยากจะทำอสังหาริมทรัพย์คิดยังไงนะครับในกรณีที่มีที่อยู่ถ้าอยากจะทำอสังหาเราจะวิเคราะห์ยังไงว่าที่ตรงนี้ควรจะทำอะไรได้2ถ้าเราไม่มีที่แต่เราอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เราควรจะมองยังไงคิดยังไงถ้าเราจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเรามีเงินอยู่แล้วเราจะทำหาอสังหาริมทรัพย์เราควรจะทำอะไรที่มันเสี่ยงน้อยที่สุดกับการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์และอีกวิธีหนึ่งเราไม่มีเงินอยากจะทำอสังหาริมทรัพย์มีความรู้อสังหาริมทรัพย์แต่เราไม่มีเงินเราอยากจะทำอสังหาริมทรัพย์ทำอย่างไรคิดวิธีไหนนะครับจริงๆผมเองโดยประสบการณ์เนี่ยมันก็มีทุกวิธีที่เราจะทำนะครับแล้วก็เคยเจอปัญหามาทุกรูปแบบนะครับในการทำอสังหาวิธีทำของการทำอสังหาวิธีคิดคือหัวใจของมันก็คือตลาดและพิธีปิดการฝึกอบรมในวันนี้วันที่21ธันวาคม2560ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยนายเสริมสกุลพจนการุณผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาเป็นประธานและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าวโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมจากทั่วประเทศจำนวน40คนและสุดท้ายได้มีพิธีการปิดการฝึกอบรมครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือการนำวัสดุเหลือใช้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีบนะฮะฟีบเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะจากราคาของเหลือใช้ไม่กี่ตังค์ไม่กี่บาทนะฮะสามารถเพิ่มมูลค่าได้หลายร้อยบาททีเดียวนะครับอันนี้คือสุดยอดของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งของเหลือใช้ตัวนี้หรือขายไปในราคาที่ไม่กี่บาทไม่กี่ตังค์นะฮะแต่เราสามารถมาเพิ่มมูลค่าแบบนี้นะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับก็ถือว่าผู้คนรักกันฟูรมนะครับ40กว่าชีวิตที่มาร่วมฟูรมด้วยกัน2วันนี้นะฮะก็คงสามารถนำความรู้เหล่านี้นะไปพัฒนาไปประยุกต์ไปเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ได้นะครับผมยุทธภูมินามวงศ์ผมรายงานจากศูนย์ฝึกอบรมบ้านโป่งตำบลกำปะหวายอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสวัสดีครับ